สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู Design Trends ในปี2018นะครับผมว่ามันมีดีไซน์อะไรเทรนด์ไหนที่น่าสนใจนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในเว็บไซต์ Behance นะครับผมนะครับก็เป็นบทความนี้จะเป็นของของคุณมาร์คนะครับผมคุณมาร์คนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะอันแรกนะครับจะเป็น Dual Tones and Double Exposure นะครับผมจะเป็นแนวแบบว่าเล่นสี2สีนะครับก็คือ Dual Tone นั่นเอง2โทนแล้วก็จะเป็นแบบว่า Double Exposure นะครับประมาณนี้นะฮะที่จริงมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะฮะไอ้ double exposure เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะเป็นแนวๆแบบแนวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าจะมาสอนทำวิดีโอสอนทำอยู่นะครับซึ่งมันดูเจ๋งมากนะฮะรูปแนวนี้เหมือนกับเป็นการเอารูป2รูปมาแล้วมาทำให้มันแมทกันนะฮะประมาณนี้นี่นะฮะ double exposure นะครับผมโอเคนะฮะอันแรกผ่านพ้นไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมประมาณนี้นะฮะสวยงามนะครับผมโอเคนะฮะต่อไปนะครับจะเป็น bold colors นะครับผมเรามาดูวิดีโอก่อนดีกว่าbold color ไม่มีเสียงละโอเคนะฮะ bold color นี้ก็จะเป็นสีนะครับผมน่าจะเล่นหนักไปทางสีนี่อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าสีนี้ฉูดฉาดมากนะครับผมอันนี้น่าจะเป็น card นะหรืออะไรสักอย่างนะครับผมต่อไปนะจะเป็น vibrant gradients นะครับอันนี้จะเป็นการเล่นกับสี gradient นะครับหรือการไล่สีนั่นเองนะฮะชอบมากเลยนะครับนี่มาดูกันชัดๆนะครับ magic co make your life better อันนี้น่าจะเป็นออกแบบเว็บไซต์นะครับผมสวยงามทีเดียวครับมันดูเรียบง่ายนะฮะแต่มันก็ดูดีนะฮะดูสวยงามนะดูการวางlayout องค์ประกอบนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกลงมานี่ก็จะเป็นหน้าอันที่2นะฮะหน้า3นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแบบ one page นะครับประมาณนี้นะฮะชุดต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะฮะนี่มีการเล่นสีตรงนี้นะครับเหมือนเป็นหยดน้ำแล้วพุ่งออกมานะครับผมenergy เป็นเหมือนพลังงานอะไรสักอย่างนะครับผม energy โอเคนะฮะนี่ก็ด้วยสวยงามครับผมนะฮะต่อไปครับจะเป็นงานแบบ geometric patterns นะครับผมอันนี้จะเป็นการสร้างลวดลายนะครับหรือเป็นเส้นลักษณะนี้นะตอนเด็กๆเราเคยเรียนวิชาศิลปะกันใช่ไหมครับที่อาจารย์จะบอกว่าให้วาดรูปเกี่ยวกับเส้นที่มันมีเส้นตรงเส้นโค้งเส้นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วให้มันเนี่ยครับอันนี้งานนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะดูนี่มีเส้นนี่ครับเส้นโค้งนะฮะอันนี้จะเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้เป็นวงกลมแล้วก็มีการเล่นสีด้วยอันนี้ฮะสีจะออกแนวแสบสันชูฉาดนิดนึงนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีแค่3สีนะฮะก็เนื้อเงินแดงเหลืองนะครับแล้วก็ขาวเขาก็มาทำให้มันเกิดเป็นงานดีไซน์นะครับผมนี่นี่เส้นแบบนี้นะครับโอเคสวยงามมากครับนะครับผมต่อไปนะฮะจะเป็นแอนิเมชันนะครับอันนี้มาแรงมากนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเว็บของ Facebook นะฮะ Facebook Developer Conference F8
ี๋ยวลองไปดูที่เว็บไซต์เขาดู นี่นะฮะ F8 นะครับผมนี่จะเป็นแอนิเมชันอยู่ข้างหลังนะครับผมแอนิเมชันตัวนี้นี่น่าจะทำด้วยเขียนด้วย JavaScript นะผมคิดว่านะครับผมโอเคสวยงามนะฮะนี่ก็จะเป็นแอปนะครับผมนี่ส่วนใหญ่แอปอย่างเงี้ยแอปพวกเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบแอนิเมชันนะครับผมนี่มันทำให้ดูสวยงามนะฮะดูมีลูกเล่นนี่เห็นไหมครับทั้งบนเว็บทั้งบนแอปนะครับนี่ก็จะเป็นแอนิเมชันเหมือนกันนะครับ Intel นะฮะลูกอินไซต์ปึ๊บมีโลโก้ออกมานะครับผมมาแรงมากครับนะฮะดีไซน์แบบแอนิเมชันนี้จะเป็นของ Google นะครับรู้เลยสีนี้ปึ๊บๆมา user speak thinking replying replyingนี่นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะเป็นโลโก้Google ครับไม่ใช่นึกว่าตอนสุดท้ายจะเป็นโลโก้ Google นะครับผมเรียบร้อยนะฮะนี่แบบแอนิเมชันนะครับต่อไปครับจะเป็นแบบ Parallax Effect นะครับอันนี้ก็มาหลายปีแล้วนะครับประมาณ Parallax Effect เนี่ยก็คือจะเป็นการแบบว่าที่เราสกอร์เว็บนี่เห็นไหมครับมันจะมีเหมือนมีรูปภาพแบบเนี่ยนะฮะนี่เขาเรียกว่า parallax effect นะครับผมนี่สวยงามมากครับอันนี้ใครเนี่ยนักฟุตบอลนะผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรวะลืมเนี่ยผมนั่งคิดอยู่เลยนี่ฮะสวยงามมากนะครับผมนี่โอเคนะฮะอันนี้ก็แบบ parallax นะครับผม parallax effect มาดูงานนี้นี่เห็นไหมครับ parallax effect มันจะดูเหมือนแบบสไลด์แล้วมีอะไรนะฮะทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นและสวยงามมากขึ้นประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นเว็บไซต์ตัวนี้ลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูตัวนี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าอันนี้มันเจ๋งมากเข้ามาปุ๊บจะมีหน้าโหลดดิ้งนะครับผมหน้าโหลดดิ้งปุ๊บปุ๊บโหลดถึงร้อยเลยไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวรอโหลดไปก่อนอันนี้น่าจะอยู่ที่ความเร็วเน็ตแต่ละคนนะครับผมปุ๊บนี่โลนินนะฮะปุ๊บโหสวยงามมากเว็บไซต์แนวนี้เนี่ยนะฮะนี่อะไรอ่ะอ๋อรอโหลดปึ๊บ Ever Follow Adidas Football สวยงามมากครับมือคือแบบเข้ามาปึ๊บแบบมันเจ๋งอ่ะนะฮะเว็บไซต์เห็นไหมครับ Parallax นี่ปึ๊บสไลด์มาอย่างงี้ดูด้านต่อไปปึ๊บนี่ Messi Suarezอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกันรูปนี้พาราแล็กเหมือนกันนะฮะเห็นไหมว่ามันจะทำให้ดูน่าสนใจมากเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปงานต่อไปจะเป็นแนว 3D นะครับนี่ 3D ก็ทำให้ดูเหมือนสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมงานแนวนี้เห็นไหมครับนี่นะฮะโอ้เจ๋งมากครับนี่จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องครัวอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องนอนห้องน้ำอันนี้มีที่อันนี้ด้วยอ่ะลูกเสา นะครับ 3D นะฮะงานนี้ผมกดเลยป่ะเนี่ยโอเคต่อไปจะเป็นMetallic นะครับผม Refine Metallic Finish นะฮะนี่อันนี้จะเป็นโดนัทนะฮะสวยงามมากดูกันชัดรายละเอียดเขานี้สุดยอดนะฮะ
โอเคนะครับนี่ก็จะเป็น Mid Season Invitational ฟุตบอลลีกเอ้ยไม่ใช่ฟุตบอลนะครับลีก of Legend นะฮะเกม LOL โอเคต่อไปนะครับดีไซน์แบบ Isometric Design นะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับ 3D นะครับผมนี่แต่ว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะ Isometric Design นี่นะครับสวยงามนะฮะ Isometric เนี่ยผมก็ชอบอยู่นะนะฮะมันทำให้แบบสวยอ่ะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ฮะต่อไปจะเป็น More White Space นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีพื้นที่สีขาวเยอะๆนะครับนี่เห็นไหมเราจะเห็นว่าเขาเว้นไว้เยอะมากนะครับแต่ก็สวยไปอีกแบบนะฮะมันทำดูเรียบๆแต่ว่าสวยอยู่นะฮะสวยงามนี่เห็นไหมนะครับอันนี้คือ more white space นะครับจะมี white space ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแต่ก็จะมีการวางจัดองค์ประกอบ layout ให้ดูสวยงามนะครับผมแต่จะหนักไปทาง white space นะครับนี่จะเป็นเว็บไซต์นะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะเป็น breaking the grid นะครับอันนี้ก็คือแหวกแนวเลยปกติเนี่ยเขาจะออกแบบให้มันอยู่ใน grid ใช่ไหมครับใน grid แต่อันนี้ก็คือฉีกเลยฉีก grid ออกมาเลยแหวกแนวนะครับนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์เหมือนกันนะฮะเขาน่าจะถ่ายมานี่โอ้นี่สวยมากครับผมต้องซูมเข้าไปดูเลยทีเดียวนะฮะนี่ชึบสวยครับผมสวยงามเราจะเห็นว่านี่เห็นไหมครับรูปภาพจะอยู่ตรงนี้นี่จะอยู่ตรงนี้ส่วนหนังสือจะอยู่นี่นะครับผมคือมันไม่อยู่ในกรอบเลยนะฮะแหวกออกมาเลยสวยงามเหมือนกันครับโอเคนะฮะจบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ2018 Design 10นะฮะก็เทรนใครที่สนใจนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้รอไปดูกันนะฮะว่าเทรนในปี2018นะฮะเขามีเทรนอะไรมาบ้างนะครับผมนะฮะโดยหลักๆที่เห็นนี่ก็จะเป็นพวกนี้นะฮะนี่ gradient นะครับผมพวกนี้นี่นะครับที่มาแรงแล้วก็ parallax effect นะครับพวกนี้กับเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะ isometric design นะครับผมยังไงก็นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามวิดีโอหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม